สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับโกอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมมามื้อนี้ได้จุเด้อพี่น้องเด้อซอยจุซอยจุจุเนื้อสดพี่น้องเอาแบบต้นหนาๆจังหน่อยสิมีย่างเสือนําเด้อพี่น้องเด้อย่างเสือห้องให้แล้วก็สิเป็นก้อยขมพี่น้องของมักต้องมาเป็นชุดมันค่อยเข้ากันน่ะนะหูเพียนําเด้อพี่น้องเด้อได้หูเพียมานําอันพอดีผ่านไปร้านซื้อมาได้พี่น้องนี่ซื้อมาบ่ได้เฮ็ดเองร้านซื้อมาตะลั่นคั่วอุดมพรเพิ่นว่าเพิ่นไปประกวดลาบเพิ่นว่าเพิ่นได้อันดับ1พี่น้องนี่ต้องร้องเบิ่งว่ามันสิเป็นลักษณะแบบนี้อันประกวดลาบลูกนะเลยเอามาร้องเบิ่งกับใส่กับเกี๊ยวเพี้ยได้พี่น้องเกี๊ยวเพี้ยเกี๊ยวเพี้ยบรรยากาศเดินบ้านเจ้าของเขาพี่น้องครับฝากจะน้อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เกียรติติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับขอให้เติมกําลังใจให้ต่อมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมากินกับข้าวเหนียวด้วยพี่น้องนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเต็มกล่องหมูกุ้งเลยเอ้ยเจ้าที่เจ้าทางจับเขาง่ายใบเขาโซนลําดันวันนี้ได้จุจุซอยจุขอโทษขออภัยพี่น้องที่บ่กินดิบด้วยพี่น้องเด้อครับเครื่องลูกให้เป็นหลายๆเพิ่นติเพชรนะโอ้นี่ละเอ้ยตัวเดียวทั้งจับของให้ไปกระสอบลูกนั้นเนาะเตรียมบักแข่งจักหน่วยพี่น้องบักแข่งสดๆถือฝนไหมพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันครับเปลี่ยนบรรยากาศได้พี่น้องเด้อร้องมึงก๋วยก่อนสมคำล่ำลือป่ะขอท้าพี่น้องสมคำนำเรือแซ่บอยู่แซ่บอยู่ลองย่างเสือย่างเสือร้องไห้มันหนวดตัวกันเลยพี่น้องเอ้ยโอ้กูเพียเนี่ยที่เด็ดพี่น้องเขาได้อยู่
เส้นเทียนน้ำมีตับป้อมยางเสือนี่ก็มีความหอมอยู่โอ้เสียบนั้นตายด้วยตรวจขอไปเรียกไปหน่องเด้อพักนี่กันแล้วยัง
กับหวานคุณขายบะแพงนี่เป็นหนังชุดละ80บาท ถือว่าโอเคอยู่แซ่บอยู่เก่าท่าปักบุ้งกับมีตัวเนี่ยคุณเลือดขอตรวจขอไปด้วยพี่น้องเลยแผ่นเพชรแน่มากตรวจเจ้าก็มีน้ำไปลองบัดเนาะลูกโดดจวดคักเลยบรรยากาศ
ลมวีวีไปหน่อยที่ฝนนี่ตกเนาะเป็นขวงล่างๆๆไหนพูดหน่อยกินไปกินมาข้าวเหนียวดีขนาดเลยบัดกินผักบุ้งกับลาบไปเลยไหมเนาะ
เอาขอตัวกลับไปได้พี่น้องนะบานดูแล้วกันพี่น้องมวดีอยู่ลากกว่าได้ตรวจเอาไปหน่อยอูเปียเขาท้ายอยู่อูเปียไม่ได้ไล่แต่ใบเนาะเปิดหาคือหาเห็ดเนี่ยอะไรด้วยไม่รีบเนาะเป็นมักจังเลยพูดเห็นนัวเหรอพี่น้องนัวลำไปเลยมั้งนัวหัวตัวไปเลยอ
วัดเดียวกับมาเดียวเนี่ยโอ้ยขอโทษขอไปไปหน่อยของแท้พี่น้องนี่ขนหัวแบบนี้ของแท้เพชรเอาพริกก็จะไม่นวลงามพริกบุกว่ามันจะหวานไม่หวานเพชรฟองมึมเจ้าก็แซ่บอยู่แต่ว่าเผ็ด
พี่น้องบ่คือเหลือบ่ไว้บ้างเพชรจังน้อยแดดจังน้อยบดพี่น้องหันมากินอยู่บ้านกับมิตรอยู่พี่น้องแต่ว่าก็มีเป็นบางบาทแต่ว่าก็ไปกินในร้านกับเสียงรถเสียงร้านนะพี่น้องเพราะว่าร้านเป็นตัวติดทางเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดนะพี่น้องเด้อจุเนี่ยสดใส่กับก๋วยใส่กับย่างเสือกับอูเพียน้อยนึงครับเสียบบรรยากาศแดดแน่บุญเนี่ยครับผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปหลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับเบิ่งเบิกความบันเทิงกับมื้อนี้โกอีสานแว่แดกขอตัวจากลาไปก่อนลำลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับผม